บกทหารมหาดเล็กสั่งปลดถอนยศจากสิบตรีขับรถหลวงเมากลางใส่ประชาชนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สั่งปลดและถอนยศจากสิบตรีทหารคอแดงขับรถหลวงเมากลางใส่ประชาชนวาจาไม่สุภาพ สั่งขึ้นสารทหารหลังพลิบว่อนพร้อมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษทันทีฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงสั่งปลดและถอดยศจ่ายอีกสองนายที่ร่วงวงสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์หรือทอมรออขออภัยต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุกำลังพลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ยันหน่วยได้กวดขันเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเร่งรัดและให้เป็นที่พึ่งของประชาชนวันที่13มีนาคม2565เวลา18.15นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่13มีนาคม2565เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้มีประกาศ เรื่องข้ารจชาการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆว่ามีบุคคลแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารมีอาการเมือนเมาขับขี่ยานพาหนะของทางราชการมีการโต้เถียงกับประชาชนที่ใช้ยานพาหนะบริเวณถนนราชชนนีซึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรเมื่อวันที่11มีนาคม2565เวลากลางคืนนั้น กองบัญชาการทหารมหาทเล็กราชวัลบรักษาพระองค์หรือทมรออได้ทําการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นนายทหารชั้นประทวนในสังกัดชื่อจ่าสิบตรีนิเวศริธทธิธรรมตำแหน่งผู้ช่วยนายสิบถวายความปลอดภัยแผนกถวายความปลอดภัยจึงได้ดำเนินการสอบสวนข้อได้จริงโดยทันที ซึ่งผลการสอบสวนพบว่าได้กระทำผิดวินัยทหารประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงกล่าวคือนำรถของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรทั่วไปและแต่งกายไม่เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบใช้กริยาวาจาไม่สมควรกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรร่วมกันสร้างความเสื่อมเสียต่อหน่วยงาน กองบรรชาการทหารหมาเลขาราชวัลลบรักษาพระองค์จึงมีคำสั่งลงโทษปลดจากสิบตรีนิเวศริทิธรรมออกจากราชการและถอดยศออกจากทหารโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญตั้งแต่วันที่13มีนาคม2565และส่งตัวดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาต่อสารทหารเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งลงโทษกำลังพล เป็นนายทหารชั้นประทวนอีกสองนายที่กระทำความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงคือจ่าส1บเอกฤษณะวงนินกับจ่าสิบตรีสนิทสารวันตำแหน่งครูฝึกโรงเรียนทหารมหาเล็กราชวัลบรักษาพระองค์เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่รักษาการดูแลอาคารสถานที่ในเขตพระราชฐานโดยได้ร่วมกันดื่มสุรากับจ่าสิตรีนิเวศในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและลาทิ้งการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ปลดออกจากราชการและถอดจากยศทหารโดยไม่มีบำเหน็จบำนานทั้งสองนายการนี้กองบัญชาการทหารมหาเลขราชวัลย์รักษาพระองค์ต้องขออภัยต่อประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนที่กำลังพลดังกล่าวกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมและแสดงกริยาว,วาจาที่ไม่สมควร ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยได้กวดขันเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคงร่งครัดและให้เป็นที่พึ่งของประชาชนจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันหน่วยราชการในพระองค์13มีนาคม2565